สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะคะสวัสดีวันอาทิตย์เย็นเย็น5 โมงจะครึ่งแล้วนะคะแต่วันนี้เบลเยียมแดดยังดีอยู่นะคะแดดยังดีอยู่แต่ก็ไม่ถึงกับร้อนจัดนะอากาศกำลังดีกำลังดีนะคะอ้อยหน้าตาอาจจะบวมๆนิดนึงนะคะ วันอาทิตย์วันพักผ่อนวันหยุดไม่ต้องไปทำงาน1 วันอ้อยก็จะคลุกอยู่แต่กันในครัวนะคะมีอะไรที่ได้มาทําอาหารเก็บไว้ได้ถนอมไว้ได้ทําไว้กินแล้วก็เก็บเอาไว้กินด้วยให้มันเก็บได้หลายๆมื้อก็คือทําทีเดียวเยอะๆของสดอะไรที่เราได้มานะไม่ว่าจะเป็นหมูสับหรือพวกเนื้อหมูไก่อ้อยก็จะดูนะคะว่าอาทิตย์นึงมีรายการแต่ละร้านแต่ละที่เขามีโปรโมทอะไรบ้างอะไรที่เราชอบกินบ้างแต่ส่วนมากเดี๋ยวนี้อ้อยงานเยอะมากจะไม่ค่อยได้ไปห้างอื่นไปช็อปที่อื่นสักเท่าไหร่จะช็อปอยู่แต่ร้านที่ตัวเองทำงานอยู่ก็เท่ากับว่าไม่ต้องเสียค่ารถไปมากมายนะคะบางครั้งอะไรที่ไม่จำเป็นเราก็ต้องประหยัดตอนนี้ต้องประหยัดอย่างมากนะคะข้าวของทุกอย่างแพงขึ้นทุกอย่างทุกอย่างจริงๆนะคะเพื่อนๆค่ะทุกอย่างจริงๆวันนี้อ้อยก็ได้บวบฝรั่งจากบ้านปู่มา5-6ลูกซึ่งตอนนี้ราคาขึ้นสูงมากอ้อยนั่งแคชเชียร์อ้อยรู้นะคะแล้วคนส่วนมากเขาก็กินเพราะว่ามันอร่อยแล้วก็มีประโยชน์นะคะส่วนตัวอ้อยเองกับน้องมะลิก็เอาไว้ทำซอสสปาเกตตี้โบโลเนสกินซึ่งครอบครัวอ้อยกินจะต้องใส่ผักเยอะๆก็จะมีใส่บวบฝรั่งนะคะหรือสุกินีใช่ไหมคะที่เขาเรียกกันแล้วก็แครอทปาปริก้าคือพริกหวานพริกหยวกหวานเห็ดหูหนูเอ้ยไม่ใช่เห็ดหูหนูเห็ดนางรมไม่ใช่เห็ดนางรมแชมปิออนอะเห็ดขาวอะนะคะวันนี้ก็หมกมุ่นอยู่แต่กันในครัวทำกินนะคะแล้วก็หมูสับก็ซื้อมาจากที่ร้านอัลดี้ช่วงโปรโมชั่นอาทิตย์ถึงอาทิตย์ต่ออาทิตย์นะคะก็คืออาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาวันจันทร์ถึงวันเสาร์ก็จะเป็นแพ็คหมูสับเป็นหมูล้วนๆนะคะเพราะบ้านนี้เขาแยกนะคะหมูแต่ก่อนจะหาหมูล้วนไม่ได้นะคะเพราะคนบ้านนี้เขาไม่ค่อยกินแปลกมากนะคะเขาจะกินหมูผสมเนื้อลูกวัวหรือเนื้อสับลูกวัวหรือเนื้อสับเนื้อวัวแท้ๆเขาจะเป็นแต่แบบนี้ซึ่งที่ร้านก็มีทุกประเภทแล้วที่ร้านขายดีคือเนื้อหมูที่เป็นเนื้อหมูล้วนสับแต่ปกติจะขายแค่200กรัม2ขีดอ่ะแพ็คหนึ่ง2ขีดเล็กๆก็3ยูโรแล้วนะคะโปรโมชั่นอาทิตย์ที่ผ่านมาจันทร์ถึงศุกร์มันคือเนื้อหมูสับล้วนๆ1 กิโลนะคะ5.99 ยูโรมันได้ถูกกว่าเยอะมากๆอ้อยก็ซื้อมา2แพ็คแพ็คหนึ่งอ้อยก็แยกใส่ถุงแล้วก็เข้าตู้แข็งส่วนอีกแพ็คหนึ่งอ้อยก็ได้ผักมานะคะผักฟรีมาก็รีบทำสปาเกตตี้ซอสนะคะเนื้อ1กิโลไม่ได้ทำสปาเกตตี้ซอสหมดนะคะอ้อยก็จะแยกมาทำแกงจืดวุ้นเส้นด้วยแล้วก็เอาหมูสับเนี่ยไปตำทำหมูก้อนหมูทอดก้อนใส่กระเทียมพริกไทยซึ่งลูกก็ชอบกินมากก็ทำกัน2คนกับมะลิวันนี้ก็ยุ่งอยู่แต่ในครัวทั้งวันเหลือแต่ที่จะต้องเอาซอสรอซอสให้เย็นเย็นจริงๆนะแล้วก็จะจัดใส่กระปุกแล้วก็เข้าตู้แข็งเอาไว้กินเพราะตัวอ้อยเองกินข้าวกลางวันที่ทำงานจะชอบกินเส้นไม่ผัดก๋วยเตี๋ยวก็จะเป็นสปาเกตตี้โบโลเนซซึ่งแต่ก่อนซื้อกิน1แพ็ค1กลางวัน1.79 ยูโรเดี๋ยวนี้4 ยูโรแล้วค่ะ4-5 ยูโรแล้วอะแล้วถ้าอยากกินพวกเส้นหมี่เหลืองผัดใส่ไข่ของเอเชีย6 ยูโร7 ยูโรเนี่ยแพงมากแพงมากๆก็เลยบอกกับตัวเองว่าจะประหยัดหน่อยเพราะมันต้องประหยัดแล้วแหละทำไมอ้อยต้องประหยัดช่วงนี้ด้วยก็คือปกติเราต้องประหยัดอยู่แล้วนะคะเพื่อที่เราจะได้มีเงินเหลือกินเหลือใช้นะให้มันเหลือบ้างเอาไว้ฉุกเฉินนะคะเพราะอ้อยก็ไม่ได้ตัวคนเดียวยังมีลูก
ที่ต้องใช้การศึกษาโอเคหลวงเขาเลี้ยงแต่เขาไม่ได้เลี้ยงทุกอย่างเขาไม่ได้ให้ทุกอย่างเขาให้เป็นเดือนๆไปเงินเดือนเด็กแล้วก็ช่วงนี้ทางเมืองไทยก็ต้องใช้เงินอยู่บ้างนะคะอ้อยก็รู้แหละว่าตอนกลับเมืองไทยพ่อตาไม่ค่อยดีก็คือตามองไม่เห็นหนึ่งข้างซึ่งคุณหมอเขาก็บอกว่าจะต้องลอกตาก็อาจจะต้องลอกถึง2 อาทิตย์นะคะก็เลยต้องฝากน้องที่อยู่ทางระยองดูแลนะคะน้องๆหลานๆก็เป็นห่วงอยู่เราก็ทำได้แค่ส่งเงินก็อยากจะมีสำรองเอาไว้แล้วที่สำคัญก็ตรงจังหวะกันพอดีอ้อยจะเจอทุกอย่างแจ็คพอตนะคะแจ็คพอตจริงๆนะรางวัลที่1คูณแจ็คพอตเลยเอาอย่างนี้แล้วกันบ้านแม่ท่อห้องน้ำท่อส้วมมันตันเพราะว่าเป็นบ้านจัดสรรเขาทำแบบโค้งงอแล้วพอมันอัดมากๆมันก็แตกแล้วแม่บอกว่าบ้านทั้งบ้านเหม็นไปหมดซึ่งก็เป็นมา3 วันแล้วก็วิ่งหาช่างซึ่งอาจจะต้องทุบทิ้งหมดเลยห้องน้ำห้องครัวอ้อยก็แม่บอกว่ามึงมีตังหรือเปล่าแม่ขอแม่กับอ้อยก็จะคุยกันในสไตล์แบบนี้นะคะจะไม่ใช่คนพูดเพาะนะคะอ้อยกับแม่จะไม่พูดเพาะกันนะคะเราจะไม่เคยพูดเพาะกันเลยเราจะสไตล์แม่เขาก็จะสไตล์มึงนะอะไรอย่างเงี้ยมึงมีตังไหมหนูมีตังไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เป็นการพูดแบบธรรมดาบางครั้งเจอกันคุยกันน้องมะลิยังนึกเลยว่าคู่นี้ทะเลาะกันหรือเปล่าตีกันหรือเปล่านะคะซึ่งแม่ก็บอกว่าเบื่อมากซึ่งอ้อยก็เข้าใจความรู้สึกนะคะคนร่างกายอ่อนแอไม่ค่อยสบายอยู่แล้วนะคะ3 วันดี 4 วันไข้นะนอนโรงพยาบาลวันหนึ่งกลับมาอยู่บ้าน2 วันกลับไปโรงพยาบาลอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าช่วงนี้พอโอเคอยู่แม่ก็บอกว่าไม่ไหวอยู่บ้านไม่ไหวเลยเหม็นมากนะคะส้วมมันแตกมันก็ต้องเหม็นไอ้ ก็เลยโทรคุยกันทุกวันเหนื่อยหนักใจบอกตรงหนักใจใจก็อยากจะบอกว่าขนของย้ายไปเลยแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นแม่ตัวคนเดียวทำไม่ได้เราก็ต้องแก้ปัญหาที่อยู่ก็เลยบอกว่าไปหาคนมาดูให้เขามาดูให้เมื่อเช้านี้ก็โทรไปอีกรอบนึงก็มีคนมาดูให้เขาก็บอกว่าต้องทุบวางท่อใหม่หมดเลยห้องน้ำนะคะก็บอกเขาว่าตีราคาได้ไหมเขาก็บอกว่าจะตีทั้งหมดอ่ะไม่ได้แต่ว่าเขาก็ตีทีละอย่างทุบเท่าไหร่ซื้อคอหารใหม่เท่าไหร่ซื้อท่อเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องค่อยๆมาแม่ก็ถามว่ามึงมีเงินเหรอไอ้เราถ้าเราตอบว่าไม่มีเงินแม่ก็จะหนักใจแล้วก็ไม่อยากทำก็เลยบอกว่ามันต้องทำมันต้องแก้ปัญหาแม่ยังไงมันก็ต้องมีนะแล้วมึงจะอยู่กันยังไงมึงจะกินกันยังไงลูกเต้าก็โตลงเล่าลงเรียนก็ไปก็เลยบอกว่าไม่ต้องคิดได้ไหมถ้าคิดแล้วไม่สบายใจก็อย่าคิดเลยนะแม่นะขอร้องก็เอาทีละยอดก็แล้วกันส่งมาบอกมาคุยมาเราก็ทำไปทีละเปาะทีละอย่างเอาทุบก็ทุบก่อนทุบเท่าไหร่ว่ามาจะค่อยๆทยอยส่งให้อ้อยก็พูดได้เท่านี้นะคะแล้วก็บอกกับน้องมะลิอ้อยกับน้องมะลิจะคุยกันตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นอ้อยก็จะบอกว่าตอนนี้ยายบ้านมีปัญหานะลูกอย่างนั้นอย่างนี้นะคะสงสัยว่ามาจะต้องเอาตังค์เก็บไว้ให้มันไม่มีประโยชน์หรอกเราเอาไปใช้ให้มันมีประโยชน์เพื่อที่เราจะได้สบายใจดีกว่านะลูกนะนะแต่ตังเก็บบัญชีอ้อยนะคะบัญชีลูกอ้อยจะไม่ยุ่งไม่เกี่ยวนะคะอีกไม่กี่ปีลูกก็จะ18เขาจะตัดสินใจได้เขาก็จะหนักใจเพราะเขาบอกว่าเงินน่ะไม่สำคัญหรอกมาหมดก็หาใหม่ฉันอยากเอาของฉันให้เธอแล้วเธอก็ไปดูบ้านให้ยายบอกว่ามันไปดูไม่ได้หรอกลูกมันต้องซ่อมมาเข้าใจว่าหนูเป็นห่วงเขาก็เป็นห่วงเราเป็นห่วงยายเรื่องเงินน่ะไม่สำคัญอยากให้แม่สบายใจให้ลูกก็น่ารักแล้วเขาก็เมื่อวานพอคุยกับลูกเขาก็บอกฉันหางานทำอยู่นะตอนนี้ฉัน16ฉันจะ16แล้วนะคะเขาจะ16อายุ15เอง15เมื่อเดือนสิงหานะคะกันยาตุลายังไม่ได้2เดือนเลยค่ะ15ปียังไม่ได้2เดือนเลยแล้วลูกก็บอกฉันจะ16แล้วเดี๋ยวฉันจะไปทำงานเพราะที่นี่ก็จะมีเป็นเด็กเสิร์ฟบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะรับตั้งแต่16เขาก็คิดจะไปทำก็เลยบอกหาดูไว้ลูกแต่มันยังไม่ได้ถึงเวลาหรอกเพราะหนูยังไม่16เต็มมันต้อง16ขึ้นไปก่อนนู่นถึงจะพอทำงานได้เนี่ยฉันอ่านแล้วลูกสาวนะฉันอ่านแล้ว
เขาบอกมาหมดเลยเขาจะให้ฉันกรอกข้อมูลว่าตอนนี้เรียนอยู่โรงเรียนอะไรเรียนสายไหนเรียนชั้นมออะไรถนัดด้านไหนชอบทำอะไรทำเป็นรายชั่วโมงก็ได้นะคะคิดชั่วโมงบางที่ให้ชั่วโมงละ14ยูโรบางที่ให้22ยูโรมันขึ้นอยู่กับงานหนักงานเบานะคะงานที่จะต้องทำหลายๆอย่างอ้อยก็บอกว่า14ยูโรก็โอเคนะลูกนะถ้าเป็นชั่วโมงหนูก็นับเอาถ้าทำเฉพาะวันเสาร์ทำสัก5ชั่วโมงสมมุติหนูก็ได้50กว่า60แล้วไม่ใช่เหรอนะคะบอกงี้นะคะถ้า10ก็นับไปเลย50ละ5ชั่วโมงและ4 5 20นะ50บวก20ได้70แล้วนะลูกอย่างนี้ถ้างานอื่นที่มัน22 23หนูคิดว่ามันหนักไปไหมค่อยๆดูบอกลูกว่าค่อยๆดูค่อยๆอ่านคืออ้อยจะไม่ห้ามว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งคือให้เขาศึกษาไปมันมีออนไลน์อ่านข้อมูลเอาแล้วก็บอกว่าที่สำคัญดูอย่าไปทำที่มันไกลเราที่เราเดินทางลำบากเพราะวันหยุดหนูมาก็อยากให้หนูนอนพักผ่อนด้วยการทำงานทำได้ได้เงินแต่ต้องไม่ลำบากตัวเองจนเกินไปหาที่มันอยู่ใกล้ๆบริเวณที่หนูถีบจักรยานไปได้ไม่ไกลจากโรงเรียนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะตรงนี้มันก็ชุมชนเหมือนกันเราก็ค่อยๆแนะนำลูกไปลูกก็นะเลยบอกใจเย็นๆมาดีใจที่หนูอยากช่วยมาขอบคุณมากๆอ้อยเป็นลูกแต่อ้อยก็ขอบคุณลูกเอ้ยขอบคุณเอ้ยอ้อยเป็นแม่มีลูกอ้อยคุยกับลูกอ้อยก็จะขอบคุณลูกว่าเขามีน้ำใจที่จะช่วยแม่จะช่วยยายนะคะเพราะว่าการขอบคุณกันการเห็นอกเห็นใจกันทำตั้งแต่ตอนเรายังมีชีวิตอยู่ด้วยกันเพราะเราก็ไม่รู้อนาคตข้างหน้าอ้อยก็บอกหนูเก็บเงินไว้เถอะลูกนะเก็บเอาไว้เผื่ออยากไปไหนความฝันเขาอยากจะไปดิสนีย์แลนด์ปารีสอีกสักรอบหนึ่งตอนที่เขาโตแบบนี้ฉันจะเป็นคนซื้อตั๋วเองแล้วเธอก็ไปกับฉันอยู่ถ้าฉันทำงานแล้วอยู่ก็จ่ายบ้านช่องส่วนกินอยู่เที่ยวฉันจะจ่ายเองเขาก็วางแผนของเขาก็คุยกันไปสองคนไม่รู้ต่างภาษาอ้อยก็บอกว่าเขาก็บอกมาม่าอย่าคิดมากนะฉันรู้ว่าเธอคิดมากอยู่นอนไม่หลับเพราะว่าปากอ้อยเนี่ยมันร้อนในหมดเลยพองหมดเลยนะคะแล้วกินอะไรมันก็ไม่อร่อยปกติอ้อยจะชอบอยู่ในครัวทำงานหนักมากแค่ไหนก็ต้องมาทำอะไรแซ่บๆอร่อยๆกิน 2-3 วันมันนี้เงียบๆไปก็คือไม่ค่อยได้กินอะไรมากมายอย่างมากก็จะดื่มแต่กาแฟกินแต่ขนมปังอะไรง่ายๆซึ่งมันปากก่อยมันไม่มีรสชาติชีวิตมันไม่มีชีวิตชีวาแบบอย่างนั้นก็พักหนึ่งนะคะพอเราก็แก้ไขปัญหาไปตามภาษาก็อย่างบอกไว้ว่าชีวิตคนเรามันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆแล้วตัวอ้อยเองก็พยายามอย่างที่สุดเทคนิคการอยู่ที่นี่ง่ายๆเรื่องกินเรื่องอยู่ไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าเราประหยัดได้จากเคยกินข้าวกล่องที่ทำงานวันละ5ยูโรสมมุติแล้วเราไม่กินสัก3วันเราก็เก็บได้15ยูโรแล้วนะจริงไหมคะมันไม่ใช่ว่าจะขี้เหนียวอะไรขนาดนั้นแต่15ยูโรถ้าเราเก็บทุกอาทิตย์อันนี้คือไม่กินแค่3วันนะไม่ซื้อกินแค่3วันนะซื้อไว้ทำงาน5วันนะคะแค่3วันนะแล้วเดือนนึงมันมี4อาทิตย์อ่ะ15 15 30 15 15 30 60เข้าไปแล้วอะแล้วเอาเงิน60ตรงเนี้ยสะสมมันอาจจะซื้อเหล็กซื้อปูนซื้ออะไรให้ใหญ่ก็ได้อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะเราก็คิดสะสมกันไปเก็บกันไปนะคะค่อยๆ คิดเอาทางนู้นมาถัวทางนี้อะไรที่แล้วก็ช่วงนี้ข้าวของที่หรูหราราคาแพงก็ไม่จำเป็นกินแค่อิ่มกินแค่อยู่นะคะอะไรที่มันหรูหรามากเกินตัวเราก็ไม่เอานะคะเราก็ไม่เอาอะไรทำกินได้เราก็ทำกินแต่ก่อนปีกไก่อบนะคะเป็นกล่องอุ่นไมโครเวฟกล่องหนึ่งแค่3ยูโรเดี๋ยวนี้ปะเข้าไป7ยูโรเข้าไปแล้วพี่น้องจ๋านะคะเพราะฉะนั้นชีวิตอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดเราก็ต้องวางแผนในสถานการณ์ปัจจุบันที่เราเป็นอยู่ให้ดีที่สุดหมุนเงินให้เป็นให้มากที่สุดเท่านั้นเองนะคะยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆบ้านนะคะแล้วยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะโชคดีมีความสุขทุกๆคนค่ะ